เออก็เห็นระดับพวกอาจารย์ของลูกสาวยังมาตุนของก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีของดีลูกเยอะต้องตุนของไว้ทีเวลามีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีก็จะชอบตุนของตอนนี้ก็คือหวาดกลัวกับกลัวมากแล้วตอนนี้ลูกตุนอะไรไปบ้างเนี่ยครับตอนนี้มีทีแรกว่าจะเอามาม่ากับปลากระป๋องแล้วมันโล่งเลยค่ะไม่มีตอนนี้ได้ผ้าอนามัยเครื่องใช้ในครัวเรือนพวกแฟบไรซ่ายาสระผมของที่จำเป็นต้องใช้อะค่ะก็เลยบอกปรึกษากับแฟนว่าลูกเราเยอะให้มาตุนของดีกว่านี่สภาวะนี้ก็มีความเครียดอยู่เหมือนกันค่ะเครียดค่ะเครียดมากอยากให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องการกักตุนสินค้าหรือว่าให้ส่งสินค้าออกมายังไงบ้างไหมครับก็เราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงก็อยากจะให้เป็นไงเราก็กลัวเนาะเพราะไปตามห้างตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีของแล้วค่ะแล้วป้องกันตัวเองกันยังไงตอนนี้ก็พยายามบอกให้ลูกใส่ที่คลุมตีบอกพ่อเอารถเข็นมาสิลูกใส่แมสใส่ก็พยายามในรถเข็นนะพ่อค่ะเดี๋ยวขอชื่อค่ะมาทำงานมาหนุ่มสองตัวแล้วก็ได้เจอค่ะ28มาที่เท่าไหร่ครับพี่63 3ขอบคุณนะครับเพิ่งพอดีเพิ่งมาถึงได้สักแป๊บทีแรกตั้งใจจะมาที่นี่ก่อนพอมาถึงที่เราใช้เท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นสต๊อกอะไรมากบ้านคนนี้คนแก่เขาใช้เขาเช็ดตาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับไม่ได้อะไรส่วนตัวก็คือซื้อใช้ตามปกติไม่ได้มีพฤติกรรมวันนี้ค่ะเพิ่งมาตุนแต่ว่าคือปกติจะออกทีละครั้งอยู่แล้วไม่ใช่ออกมาเยอะแต่ตามที่คุณหมอเขาบอกว่าระวังแผลนะอย่าเรียกว่าตุนเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่หลายคน7-8 คนเห็นอะไรมากที่วันนี้หมดไปแล้วดูแล้วมันอ๋อพวกมาม่าค่ะซึ่งเราไม่ได้ซื้ออยู่แล้วไม่ได้คุณของขึ้นมาครับ